มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่44สูญเสียงานเจดีย์ภูเขาทองวัดสะเกษมีในช่วงกลางเดือน12ของทุกปีเมื่อหนุ่มเจริญใฝ่ฝันอยากเป็นแชมป์ขี่รถไต่ถังจึงไปฝากตัวเป็นศิษย์อยู่กับอาจารย์เลื่อนพรโสพลขณะที่หนุ่มกันเชียงไปขอเรียนกับหนุ่มสำนวนในฐานะเป็นศิษย์วัดเดียวกันงานวัดปีนี้สองหนุ่มจะได้ออกงานเป็นครั้งแรกตื่นเต้นไหมครับคุณกันเชียงคุณล่ะคุณตอบมาก่อนสิเพราะผมถามก่อนก็ตื่นเต้นนะสิแต่ผมก็มีความหวังอยู่ในใจสองอย่างนะอย่างแรกผมจะได้มีเงินไปเที่ยวอุตรดิตถ์กับคุณปฐมอย่างที่สองผมเขารู้สึกพูดไม่ออกด้วยความเก้อเขินหนุ่มเจริญจึงพูดต่อให้คุณสายทานจะมาดูเห็นเธอเซาซีให้คุณประพจน์พามาดูในวันพระที่จะถึงนี้ใช่หรือเปล่าครับคนตอบรู้สึกเขินเขาลืมนางสาวม่วยแห่งบางม่วงหมูเสียสนิทก็คุณสายทานเธอสวยน่ารักแถมยังเป็นหลานสาวคุณหลวงจะว่าไปแล้วเธอก็คือดอกฟ้าขณะที่เขาเป็นได้แค่หมาวัดผู้คนมาออกันแน่นที่ปากถังไม้รูปวงกลมหนุ่มสำนวนจะแสดงเป็นคนแรกตามด้วยหนุ่มกันเชียงส่วนหนุ่มเจริญจะเป็นคนสุดท้ายที่หนุ่มน้อยต้องขอเป็นคนสุดท้ายเพราะถือคติหัวเราะทีหลังดังกว่าแต่เหตุผลที่อยู่ลึกๆในหัวใจก็คือกลัวตกเพราะนั่นหมายถึงความตายหนุ่มสำนวนขับรถเครื่องฉวัดเฉวียนไต่ถังไม้วนเวียนอยู่ 3-4 รอบสาวน้อยที่ซ้อนท้ายทาปากแดงแจ๋นุ่งกางเกงขาสั้นจุดจู๋จนเห็นรอยเนื้อแตกเป็นริ้วๆที่โคนขาหล่อนโปรยยิ้มให้กับคนดูมือข้างหนึ่งกอดเอวหนุ่มสำนวนอีกข้างโบกให้ผู้ชมเมื่อรถเครื่องค่อยๆแล่นวนมาจอดกลางพื้นวงกลมเบื้องล่างสาวน้อยอุตส่าห์เงยหน้าขึ้นไปโบกไม้โบกมือพร้อมส่งยิ้มให้กับคนดูซึ่งพากันตบมือเกลียวกราวรอบต่อไปเป็นของหนุ่มกันเชียงครั้งนี้ไม่มีคนซ้อนท้ายเพราะคนขับเป็นมือใหม่สาวน้อยจึงไม่กล้าเสี่ยงหนุ่มกันเชียงตรงไปยังรถมอเตอร์ไซค์ที่หนุ่มสำนวนจอดไว้กลางวงหนุ่มเจริญมองอย่างหวาดหวาดคิดว่าอีกไม่กี่นาทีก็จะถึงรอบของตนแต่แล้วหนุ่มน้อยก็ต้องตกใจไม่เห็นเงาของหนุ่มกันเชียงไม่มีศีรษะคิดว่าตัวเองตาฝาดไปจึงยกมือข้างหนึ่งขึ้นขยี้ตากระนั้นภาพที่ปรากฏก็ยังเหมือนเดิมคือเขามองไม่เห็นเงาหัวของเพื่อนรักกำลังชั่งใจว่าจะบอกเพื่อนดีหรือไม่ก็พอดีกับหนุ่มกันเชียงขึ้นนั่งคร่อมมอเตอร์ไซค์เสียงโฆษกประกาศแจ้วๆแนะนำหนุ่มน้อยหน้าใหม่หนุ่มกันเชียงสตาร์ทเครื่องโดยใช้เท้าขวากระทืบคันสตาร์ทอย่างแรงบังเอิญหนุ่มสำนวนลืมปลดเกียร์ว่างทันทีที่เครื่องติดมอเตอร์ไซค์ก็พุ่งทะยานขึ้นชนถังไม้เสียงดังสนั่นแล้วตกลงมากองที่พื้นร่างของหนุ่มกันเชียงร่วงพลอยลงมาพร้อมกับถูกรถมอเตอร์ไซค์ทับตรงคอพอดิบพอดีเสียงคนดูหวีดร้องด้วยความตกใจจากนั้นก็พากันโจดจันเสียงอึงคนึงหนุ่มเจริญได้สติก่อนคนอื่นวิ่งปราดเข้าไปที่ร่างของเพื่อนรักยกรถเครื่องออกโดยไม่รู้สึกว่ามันหนักเจ้าตัวไม่รู้เลยว่าเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนยกรถออกแล้วจึงช้อนร่างของเพื่อนขึ้นศีรษะหนุ่มกันเชียงห้อยไปพาดอยู่ที่ไหล่ตัวเองหนุ่มเจริญรู้เดี๋ยวนั้นว่าเพื่อนของตนคอหักตายแล้วเขาก็หมดความอดทนอดกลั้นชี้หน้าหนุ่มสำนวนซึ่งยืนตัวสั่นงันงกหน้าซีดเป็นไก่ต้มคุณฆ่าเพื่อนผมคุณฆ่าเพื่อนผมพูดพลางร้องไห้อย่างไม่อายใครโกเอ็งอย่าทิ้งข้าไปนะอย่าทิ้งข้าไปเขาคร่ำครวญพลางกอดร่างไร้วิญญาณไว้แนบอกน้ำตาไหลพรากพรากราวทำนบพังโกเรามาด้วยกันก็ต้องกลับด้วยกันเ
ข้าจะดูหน้าคนบางม่วงหมู่ได้ยังไงหากไม่มีเองกลับไปด้วยพวกเขาจะต้องคิดว่าข้าพาเองมาตายพ่อกับแม่เองจะพากันโกรธเคืองข้าเองต้องไม่ตายนะโกนะหนุ่มน้อยยังคงรำพึงรำพันรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่เพื่อนรักต้องมาตายเพราะเขาก็เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองอาจารย์เลื่อนบอกเขาให้แสดงต่อจากหนุ่มสำนวนแต่เขาขอเป็นคนสุดท้ายหนุ่มกันเจียงยังต้องมามีอันตายแทนผมจะฟ้องคุณโทษฐานประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องเสียชีวิตหนุ่มสำนวนถูกฆ่าโทษอีกรู้ว่าตนเป็นฝ่ายผิดหากพูดไปก็จะยิ่งเสียเปรียบจึงนิ่งเสียปล่อยให้หนุ่มน้อยว่าอยู่ฝ่ายเดียวอาจารย์เลื่อนเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เป็นครูสอนขับรถไต่ถังมา10กว่าปียังไม่เคยมีใครตกลงมาตายเพิ่งจะมีหนุ่มกันเชียงเป็นรายแรกว่าที่จริงก็ไม่ใช่ความผิดของเขาด้วยว่าเหตุเกิดเพราะความเลินเล่อของหนุ่มสำนวนแต่ในฐานะที่เป็นเจ้าของจึงจำเป็นต้องรับผิดชอบทั้งหมดเขาเริ่มเบื่อหน่ายงานอาชีพที่เสี่ยงกับความเป็นความตายคุณงามเนตรผู้เป็นภรรยาเคยขอร้องให้เลิกอาชีพนี้ไปทำมาหากินอย่างอื่นแต่เขาดื้อรั้นไม่ยอมเชื่อฟังจึงต้องมาพบกับความหายนะตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะเลิกเลิกเสียวันนี้เลยอาจารย์เลื่อนสั่งให้โฆษกประกาศของงดการแสดงอย่างกระทันหันด้วยว่ามีคนตายหากคนดูที่ซื้อตั๋วแล้วอยากจะได้เงินคืนก็ให้นำตั๋วมาขอขึ้นเงินหรือถ้าใครไม่ต้องการเงินคืนก็ขอให้นึกเสียว่าช่วยทำบุญให้ผู้ตายบรรดาผู้คนที่ซื้อตั๋วรอดูรอบต่อไปครั้นได้ยินประกาศของโฆษกต่างพากันสงสารนักแสดงหนุ่มผู้เคราะห์ร้ายคนนั้นไม่มีผู้ใดมาขอเงินคืนแม้แต่รายเดียวหนุ่มเจริญโกรธแค้นหนุ่มสำนวนมากที่ทำให้เพื่อนของตนตายจึงคิดที่จะฟ้องร้องฝ่ายนั้นให้ถึงที่สุดแต่ก็รู้ว่าหากทำอย่างที่คิดก็จะต้องกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันต่อไปถึงอย่างไรเพื่อนรักก็คงไม่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ไม่ว่าเขาจะฟ้องร้องหรือไม่พรันก็นึกถึงคำพูดของลุงหมันแซ่ตั้งหมอจีนผู้ใจดีที่พร่ำสอนเข้ามาตลอดทางขณะพายเรือมาส่งถึงที่บ้านอติลุงจะสอนลือไว้ว่าอย่าได้ไปมีเรื่องกับใครเขามันเสียเวลาทำมาหากินยิ่งถ้ามีเรื่องถึงกับต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเวลามากคนจีนเขาถือนะเขาบอกถ้าจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลให้กินขี้หมายังจะดีเสียกว่ามาบัดนี้เขาเริ่มจะเห็นด้วยกับลุงมันกว่าหนุ่มสำนวนจะเข้าคุกคงต้องใช้เวลานานแล้วก็คงหมดเงินไปกับพวกหากินตามตีนโรงตีนศาลกระนั้นก็ใช่ว่าเพื่อนจะฟื้นคืนชีพมาก็หาไม่ทางที่ดีควรจะเจรจาหาทางประนีประนอมกับฝ่ายนั้นอย่างน้อยก็น่าจะได้เงินสักก้อนหนึ่งให้ในลานกับนางบัวไขเอาไว้ทำทุนทั้งตัวเขาก็จะไม่ต้องจองเวรจองกรรมกับคนที่ฆ่าเพื่อนพระมหาแพ้วให้ตั้งศพสวดพระอภิธรรม3คืนแล้วรอการเผาซึ่งยังไม่ทราบว่าจะมีขึ้นเมื่อใดเนื่องจากต้องรอให้ในลานบิดาคนตายเดินทางมาถึงเสียก่อนท่านได้มีหนังสือไป3ฉบับถึงสมภารวัดสัทธาพิรมทิดพองและในลานให้สมภารช่วยเทศปลอบใจบิดาในกันเชียงให้ทิดพองพาในลานกับนางบัวไขมางานเผาศพและแจ้งสาเหตุการตายของนายกันเชียงให้สองผัวเมียรู้ในลานกับนางบัวไขโศกเศร้าเสียใจอย่างหนักที่ลูกชายคนโตมาตายจากพากันร้องห่มร้องไห้ไปหาท่านสมภารวัดสัทธาพิรมและท่านก็เทศปลอบใจด้วยได้รับหนังสือจากพระมหาแพ้วก่อนหน้าที่สองผัวเมียจะมาถึงอัตมารู้แล้วว่าเขาจะต้องไปตายที่บางกอกวันที่เขาเอาอาหารเพลมาถวายอัตมามองไม่เห็นศีรษะเขาท่านสมภารนึกถึงวันที่หนุ่มน้อยมาลาฮิ้วปิ่นโตใส่อาหารมาถวายด้วยแล้วทำไมหลวงพ่อไม่ทัดทานมันไว้ล่ะปล่อยลูกฉันไปทำไมนางบัวไขต่อว่าต่อขานพรางสะอื้นฮักฮักก็ถ้าอาตมาทัดทานเขาจะเชื่อหรืออีกอย่างอาตมาก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะมาพิสูจน์ให้เขาเห็น
ก็ได้แต่แนะนำให้เขาหมั่นไหว้พระสวดมนต์เรื่องของกรรมมันห้ามกันไม่ได้หรอกโยมท่านสมภารพูดตามความเป็นจริงถ้ามันไม่ไปเรียนที่บางกอกมันจะตายไหมครับหลวงพ่อในลานถามบ้างไปหรือไม่ไปก็ต้องตายเขาหมดอายุแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ต้องตายท่านสมภารตอบที่หมดอายุเพราะมันฆ่าไก่ในวันเดินทางใช่ไหมครับเป็นเพราะนางเมียผมมันโง่ใช้ให้ลูกฆ่าไก่หาเรื่องกับพระไม่ได้นายลานหันมาหาเรื่องกับเมียท่านสมภารจึงพูดไกล่เกลี่ยว่าโยมจะมาฟื้นฝอยหาตะเข็บอยู่ทำไมเล่ารีบไปคิดกันว่าจะเดินทางไปเผาศพลูกยังไงเมื่อไรไม่ใช่มานั่งหาเรื่องกันอย่างนี้ผมไม่มีเงินเลยครับหลวงพ่อคงต้องขอยืมทิดพองแล้วก็คงจะไปคนเดียวนางโบไขต้องอยู่ดูแลลูกทางนี้อีกอย่างนึงจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้เขามากไปสองคนก็เปลืองค่ารถค่าเรือแล้วโยมไปถูกหรือเขาว่าบางกอกไม่เหมือนบ้านเรานะท่านสมภารเป็นห่วงผมก็ว่าจะขอให้ทิดพองพาไปไม่รู้ว่าจะต้องออกค่าเรือให้เขาด้วยหรือเปล่าถ้าเขาคิดว่าไปเยี่ยมเจ้าแกะด้วยก็คงไม่มาคิดเงินกับผมโยมพองเขาเป็นคนดีมีเมตตานะคงไม่คิดเล็กคิดน้อยอย่างที่โยมวิตกหรอกอาตมาว่าเขาจะออกให้โยมด้วยซ้ำถ้าเป็นอย่างที่หลวงพ่อว่าก็ดีหรอกผมจะได้ไม่ต้องกลับมาใช้หนี้เขาคนคิดเอาแต่ได้ว่าอย่างนี้จริงดังที่ท่านสมภารพูดไว้ทิดพองได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของหนุ่มกัญเชียงเป็นอย่างดีเพราะนอกจากได้รับหนังสือจากพระมหาแพ้วแล้วยังได้รับของลูกชายซึ่งเขียนมาเล่าว่าหนุ่มกัญเชียงตายแทนตนหัวอกพ่อแม่ที่ต้องสูญเสียลูกรักทิดพองเข้าใจดีแม้ยังไม่เคยประสบกับตัวเองก็ตามด้วยความอนุเคราะห์ของทิดพองนายลานจึงมีเสื้อผ้าชุดใหม่ใส่ไปงานเผาศพลูกชายเป็นการมาบางกอกครั้งแรกของเขาถ้าได้มาเที่ยวแทนการมางานศพลูกคงน่าตื่นเต้นมิใช่น้อยอาจารย์เลื่อนกับหนุ่มสำนวนร่วมเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยที่นายลานมิต้องควักกระเป๋าแม้แต่สตางค์แดงเดียวพระมหาแพ้วมีลูกศิษย์ลูกหามากจึงมีผู้มาร่วมงานกว่าร้อยคุณประพจน์กับคุณสายทานก็มาด้วยสาวน้อยรู้สึกสงสารผู้ตายความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขากำลังดำเนินไปด้วยดีก็ต้องมามีอันพลัดพรากน้องสาวจากไปไม่ทันถึงปีคนรักก็ต้องมาจากไปเสียอีกช่างโชคร้ายอะไรเช่นนี้โชคร้ายเหลือเกินหนุ่มเจริญซื้อโกรธทองเหลืองให้นายลานใส่กระดูกลูกชายกลับไปบ้านทิดพองชวนเพื่อนบ้านให้อยู่ต่ออีก2คืนเพื่อเที่ยวบางกอกบิดาหนุ่มกันเชียงซึ่งได้เงินช่วยงานมาถึง5ช่างจึงไม่ขัดข้องเขาซื้อของไปฝากลูกเมียหมดเงินไป1ช่างกระนั้นก็ยังเหลือเงินอีก4ช่างเพราะค่ากินอยู่และค่าเรือทิดพองเป็นคนออกให้ทั้งหมดวันเดินทางกลับนายลานจึงดูสดชื่นขึ้นเพราะนอกจากจะมีของมาฝากลูกเมียแล้วยังมีเงินอีกถึง4ช่างนางบัวไขคงดีใจจนเนื้อเต้นจะได้หายจนเสียทีเขาคิดวางแผนว่าจะนำเงินไปลงทุนทำอะไรดีจึงจะเกิดผลงอกเงยขึ้นมาบิดาหนุ่มกันเชียงมีจิตริษยาเขาริษยาทิดพองคิดแข่งบุญแข่งวาสนากับฝ่ายนั้นอยู่ตลอดเวลาเหตุนี้กระมังลูกชายของเขาจึงต้องมาตายแทนที่จะเป็นลูกชายของทิดพองพ่อแม่ที่จิตใจดีคงจะมีผลดีมาถึงลูกและพ่อแม่ที่จิตใจร้ายก็คงจะมีผลร้ายมาถึงลูกเช่นกันนายลานมีจิตอกุศลหนุ่มกันเชียงจึงต้องมามีอันเป็นไปกำลังคิดอะไรอยู่ทิดพองทักนายลานสะดุ้งย้อนถามว่าแกว่าอะไรนะข้าถามว่ากำลังคิดอะไรอยู่ท่าทางมีความสุขเชียวทิดพองย้าวพอจะรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เพื่อนบ้านมีอาการดังที่เห็นคนที่ลูกตายไปหยกหยกจะมีความสุขได้ยังไงสามีนางบัวไขพูดกรบเกลื่อนแล้วแซงตีหน้าเศร้า
แต่แกก็ได้เงินช่วยมากโขเห็นซื้อข้าวของมากมายแล้วมันคุ้มกับชีวิตของลูกข้าหรือเปล่าล่ะนายลานแซงทำฉุนเฉียวกลัวว่าทิดพองจะให้ช่วยออกค่าใช้จ่ายรู้แล้วว่าไม่คุ้มแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเสียเลยไม่ใช่หรือบางคนเขาเสียลูกแล้วยังต้องเสียเงินค่าทำศพอีกแต่นี่แกไม่ต้องเสียอะไรกลับได้มาตั้งมากมายที่ข้าพูดมานี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาขอส่วนแบ่งจากแกหรอกนะแต่อยากให้แกสบายใจข้าไม่ใช่คนเอาเปรียบคนอื่นทิดพองพูดด้วยรู้ว่าถูกนายลานเอาเปรียบนี่ถ้าเป็นแม่ยายของเขานายลานคงไม่มีโอกาสทำแบบนี้เพราะคนชื่อจางแห่งบางม่วงหมู่ไม่ยอมให้ใครเอารัดเอาเปรียบขณะเดียวกันก็ไม่เคยเอาเปรียบใครคนที่เก่งกาจฉลาดเฉลียวอย่างแม่ยายของเขาคงหาได้ยากในโลกตั้งแต่มีเรื่องกับหลวงตาวัตโนดหลวงทาราก็ไม่ให้หลานชายไปเรียนดีดสีตีเป่ากับครูจำนงอีกความที่อยากเป็นแชมป์รถไต่ถังทำให้หนุ่มเจริญทิ้งดนตรีไทยชั่วคราวใช้เวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุดไปเรียนขับรถไต่ถังกับอาจารย์เลื่อนพรโสพลยังไม่ทันจะได้ออกงานหนุ่มกันเชียงเพื่อนรักก็ต้องมาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุอาจารย์เลื่อนต้องเลิกกิจการและหนุ่มเจริญก็เลิกฝันที่จะเป็นแชมป์รถไต่ถังตั้งแต่บัดนั้นคุณปู่ครับผมอยากเรียนดีดสีตีเป่านอกจากครูจำนงแล้วคุณปู่รู้จักครูเก่งๆอีกไหมครับหนุ่มน้อยปรารภกับผู้เป็นปู่เป็นการปรารภที่หลวงทาราชื่นอกชื่นใจนักเพราะท่านคิดอยู่ว่าจะให้หลานกลับมาเรียนดนตรีไทยยังมีทันที่คุณหลวงจะตอบว่ากระไรคนเป็นหลานก็ถามขึ้นอีกผมจะขอเรียนกับคุณปู่ได้ไหมครับคราวนี้คุณหลวงรีบปฏิเสธทันทีไม่ได้หรอกหลานไม่ได้อย่าให้ปู่สอนเลยทำไมหรือครับคุณปู่เคยบอกผมว่าแก่แล้วมือไม้สั่นแต่ผมก็เห็นคุณปู่เล่นได้โดยเฉพาะเวลาตีระนาดผมยังไม่เคยเห็นใครตีได้ไพเราะเท่าคุณปู่เลยเขาพูดเอาใจคุณหลวงและความจริงก็เป็นเช่นนั้นด้วยปู่มีเหตุผลส่วนตัวน่ะจะบอกพ่อเจริญก็ได้คือปู่ไม่อยากให้มีตัวตายตัวแทนถ้าปู่สอนให้พ่อเจริญก็หมายความว่ามีตัวแทนแล้วถึงปู่จะตายก็ไม่ต้องห่วงอะไรแต่ทีนี้ปู่ยังไม่อยากตายน่ะสิแม้อายุย่างเข้าปีที่92แล้วก็ยังอยากอยู่ต่อไปอยากอยู่ให้ถึง100ปีหรือกว่านั้นนี่คือเหตุผลที่ปู่ไม่ยอมสอนพ่อเจริญหวังว่าคงเข้าใจที่ปู่พูดนะผมเข้าใจครับต้องกราบขออภัยที่เซาซีคุณปู่เขากราบลงที่ตักหลวงทาราหนึ่งครั้งไม่เป็นไรดอกหลานแต่ปู่คิดว่าจะหาครูให้พ่อเจริญได้เขาคิดค่าเรียนแพงสักหน่อยแต่ถ้าหลานตั้งใจเรียนปู่ก็ว่าคุ้มนะเขาคิดเท่าไรครับคุณปู่คิดเดือนละหนึ่งช่างแพงมากหนึ่งช่างหนุ่มน้อยทำตาโตด้วยราคาค่าเรียนนั้นแพงกว่าครูสมใจถึง10เท่าใช่แล้วถ้าหลานอยากเรียนจริงๆปู่ก็จะส่งเรียนเงินทองปู่มีเยอะแยะขอให้ตั้งใจเรียนก็แล้วกันหลวงทาราพูดอย่างปราณีขอบพระคุณคุณปู่มากครับหนุ่มน้อยกราบผู้เป็นปู่อีกครั้งแต่บ้านเขาอยู่ไกลนะอยู่พญาไทนนแน่ถ้าหลานไปเรียนจะต้องไปอยู่กับเขาต้องหุงหากินเองคงไม่สบายเหมือนอยู่ที่นี่ไม่เป็นไรครับผมเคยลำบากมาตั้งแต่เล็กๆแค่นี้ผมทนได้แล้วผมจะมาโรงเรียนยังไงครับก็นั่งรถรางมาหรือไม่ก็รถเมล์ขาวในเลิศเรื่องนั้นไม่ลำบากอะไรเลยถ้าเช่นนั้นผมขอไปเรียนตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะครับเขาดีใจที่จะได้ไปจากบ้านนี้ตั้งแต่คุณเปี่ยมเข้ามาอยู่ในบ้านเขารู้สึกอึดอัดขัดข้องจนไม่อยากจะอยู่ต่อนี่กระมังที่คนโบราณท่านว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากเอาอย่างนั้นเลยหรือรอให้ปู่ไปถามทามเขาก่อนดีกว่าเอาละปู่รับรองว่าจะจัดการให้เร็วที่สุด
พรุ่งนี้จะให้พ่อเปี่ยมเข้าไปติดต่อให้เรียบร้อยเมื่อไรก็ไปได้เลยครูของผมชื่ออะไรครับครูสอนศิลปะบรรเลงหลวงทาราตอบได้ยินชื่อครูหนุ่มน้อยขนลุกสู้ไปทั้งตัวโดยไม่รู้สาเหตุ